ผู้ชมไปติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับสาธารณสุขกันบ้างซึ่งทางด้านของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยเขาร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการการดูแลควบคุมโรคโควิด-19 เพราะว่าในช่วงของห่วงลอยกระทงที่ผ่านมาเนี่ยตรวจพบนะครับว่ามีผู้ที่ติดเชื้อเป็นชาวอินเดียนะครับเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยกับงานประเพณีเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งด้านของนายวิรุณพันเทวีครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยดร.ปรองพลวรปานินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวครับบรรยากาศเกิดขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยซึ่งก็มีการสืบเนื่องมาจากกรณีนะครับทางด้านของกรมควบคุมโรคแถลงข่าวเรื่องพบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ที่จังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นเพศชายชาวอินเดียอายุ37ปีครับคาดว่าจะเป็นการติดเชื้อมานานแล้วด้วยรอผลวิเคราะห์อย่างละเอียดจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับค่ะแล้วก็จากการตรวจสอบค่ะพบว่ามีประวัติเดินทางมาเที่ยวงานลอยกระทงที่จังหวัดสุโขทัยเมื่อวันที่8พฤศจิกายนทีมสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยเขาก็ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนะคะได้ดำเนินการสอบสวนแล้วก็ค้นหาผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ทันทีเลยผลจากการสอบสวนโรคพบว่ามีผู้สัมผัสทั้งสิ้น32รายค่ะพบว่ามีผู้ที่มีความเสี่ยงสูง1รายมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะคะระหว่างวันที่31ตุลาคมจนถึง1พฤศจิกายนก็แจ้งให้มีการกักกันตัวเองที่บ้านค่ะจนถึงวันที่16พฤศจิกายนระยะเวลา14วันด้วยการนับจากวันที่พบผู้ป่วยครั้งสุดท้ายแล้วเขาก็จะมีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะในวันเมื่อวานนี้แล้วด้วยนะคะโดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนี่ย31รายสังเกตอาการปฏิบัติตามมาตรการแล้วอย่างเคร่งครัดกรณีที่มีกลุ่มเสี่ยงตามประชาชนไปเที่ยวงานระหว่างวันที่31ตุลาคมจนถึง1พฤศจิกายนก็ให้สังเกตอาการอยู่ที่บ้านค่ะหากมีอาการป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจก็ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันทีด้วยนะครับผมซึ่งทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าขอให้ประชาชนชาวสุโขทัยอย่าเพิ่งตื่นตระหนกครับให้เชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของเราในกรณีที่เกิดขึ้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านสักนิดนึงนะฮะไปเฝ้าติดตามดูอุณหภูมิแล้วก็พยายามเน้นย้ำให้เขาล้างมือนะครับใส่แมสตลอดเวลานะครับใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างจากหมู่ประชาชนต่างๆนะครับให้ใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้นนะครับผมก็เลยอยากจะฝากพี่น้องประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่จะมาในจังหวัดสุโขทัยว่าอยากให้มีความเชื่อมั่นนะครับสำคัญเลยนะครับว่าไม่ต้องไปวิตกกังวลว่าโรงแรมหรือร้านอาหารต่างๆนะครับที่เขามาพักอาศัยหรือมากินอาหารแล้วเราจะติดกันนะครับซึ่งมันเป็นการที่ติดกันยากมากนะครับอันนี้อยากสร้างความเชื่อมั่นนะครับอย่างวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปงานลอยกระทงนะครับแล้วก็ไม่ได้วิตกกังวลที่จะติดเชื้อนะครับอันนี้อย่างสำคัญเลยอย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้อยากสร้างความเชื่อมั่นให้กับครับผมและนี่ก็ถือว่าเป็นเสียงนะครับจากทางด้านของสาธารณสุขถูกต้องเลยนะครับก็อย่างที่ท่านได้แถลงข่าวกันนะครับว่าอย่าให้ทุกคนเนี่ยตื่นตระหนกกันแต่ว่าให้ตอนนี้เนี่ยรู้สึกตระหนักกันนิดนึงนะครับในเรื่องของโรคภัยที่มันอาจจะเกิดขึ้นใกล้ๆตัวเราเพราะฉะนั้นเราเองยังจะต้องสวมแมสนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆอยู่ใช่แล้วนะคะแล้วใครที่ได้ไปเที่ยวงานในวันเดียวกันนี้นะคะ31ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็ไม่ต้องตกอกตกใจแต่ให้สังเกตอาการของตนเองค่ะถ้ามีอาการแบบว่าป่วยทางระบบทางเดินหายใจก็ไปพบแพทย์นะคะ